เป็นหนังที่นุ่มนวลที่สุดตั้งเราเคยทำอ่ะนนทรีนี่มีผู้กับร้อยล้านเป็นโปรดิวเซอร์นะครับรวมกับมนลิ้มเจริญพี่อ้อมนะเป็นโปรดิวเซอร์ปอเตอร์บาเรนเดรเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเหมือนกันนุ่นนางเอกนุ่นเล่นเป็นน้อยในเรื่องทรอยเล่นเป็นนิดคริสโตเฟอร์ดอยเป็นช่างภาพเขาถ่ายเรื่องฮีโร่อาซาโน่ทาดาโนบุที่ญี่ปุ่นนี่เขาเป็นซูเปอร์สตาร์เล่นเป็นเคนจิเป็นพระเอกของเรื่องมีปรับดาหยุดเขียนบทด้วยกันใครวะเคยเห็นหน้าเป็นบางครั้งดูหน้าอินเดียไม่ได้เคยดูไทยอ่ะไม่มีต่อจริงๆแล้วหนังเรื่องที่4ของเรานี่เป็นอะไรก็ได้สำหรับเราขอให้เราได้ทำงานกับคนกลุ่มนี้นะโอ้อยากดูมากรอคอยคือการทำหนังสำหรับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเรื่องเทคนิคภาษาหนังของเป็นเอกไม่มีลักษณะเฉพาะถ้าภาษาคนเขียนหนังสือเรียกว่ามีลายมือมีลายมือที่ชัดเจนด้วยนะเขาก็เป็นคนประเภทนั้นน่ะคือประเภททหารอยู่ในสนามรบแล้วมองหน้าแล้วก็ร้องเพลงไหนว่าไม่ลืมอะไรเงี้ยมายลืมไม่ลืมไม่เลือนเหมือนเดือนคู่ฟ้าเราดูหนังเรา3เรื่องที่ผ่านมานะมีความรู้สึกว่ามันชัดมากมันชัดๆไปหมดมันชัดเกินไม่รู้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงในเรื่องนี้รู้แต่ว่าต้องทำให้มันต่างไปไม่งั้นมันเบื่อเป็นคนทำหนังที่มีความกล้าคือเล่าเรื่องที่เขาอยากจะเล่าจริงๆเราเคยพูดกันว่าเวลาทำหนังเรื่องนึงเนี่ยมันเหมือนเราอยากทำกับข้าวอ่ะเราอยากทำอาหารจานนี้ใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เราไม่ได้อยากทำกับข้าวหนังของเป็นเอกเดาไม่ได้เดาไม่ได้จริงๆเดาไม่ได้เลยไม่กล้าคาดเดาแล้วก็หนังเราถ้าเราทำหนังอีกต่อไปจากนี้ก็คือว่ามันคงจะเป็นอย่างนี้คือเราจะไม่ต้องการอะไรจากมันเลยอ่ะเราจะไม่เซตใจว่าหนังจะต้องเป็นยังไงเราจะเรื่องนี้เราไม่ได้อย่างนั้นคือเรื่องนี้มันเหมือนว่าเราเดินไปโชว์ในชีวิตระหว่างทางที่ทำหนังเนี่ยเราก็จะเก็บใส่ถุงมาแล้วเสร็จเราก็เอามาเทแล้วมันจะมีอันมอเตอร์ไซค์ติดมาอันหนึ่งมันจะมีกระหล่ำปีมันจะมีแหตกปลาแล้วเก็บไปเราก็จะเอามาทำให้มันเป็นอะไรขึ้นมาอย่างแบบที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเลยI think this Last Laugh in the Universe started actually with a little piece in the newspaper a couple of years ago, which I showed to Kun Ben Egg. It's about a guy who thinks he's going to die. We're going to talk about it to Kun. And we're going to say,
นะคุณกุ้งไปเขียนเลยนะมันเป็นเรื่องที่เกิดจากความรู้สึกของตัวพี่ต้อมเองจริงๆเรื่องของคนที่นึกถึงการฆ่าตัวตายโดยไม่มีเหตุผลเขาไม่ได้ตามที่เราเล่าเลยเขาเปลี่ยนไปหมดเลยแต่ว่าเขาเก็บตัวละครไม่ได้หมดเขาเก็บไอความรู้สึกของไอความนิ่งที่จะขาดตัวตายแล้วไปเจอเหตุการณ์เขาเก็บไว้แต่ว่าเขาทำในวิธีเขาตอนนั้นเราก็มันทำมนต์รักนะเราก็ได้ข้อเสนอเนี่ยข้อเสนอว่าอยากทำงานกับคริสดอยไหมอยากทำงานกับอาซาโน่ไหมเอาอยู่แล้วผมอะไรแปลกๆผมเอานั่นอะ And then it started also with the fact that of course Chris Doyle had worked together with Asano Tadanobu before and the best actor we could think of was Asano so the script later was really written with Asano in mindI'm very, very confident because I think all the people involved in the film, from Thai side and Japanese side and Hong Kong side, it should be a great film. เราอยากลองเจอคนแปลกหน้าเยอะๆลองดูที่ว่าจะเอาอยู่ไหมตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรลาสไลฟ์มันเป็นเรื่องของผู้ชายญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อว่าเคนจิซึ่งเนี่ยอยู่แถวเนี้ยบ้านอยู่แถวเนี้ยแล้วก็ทำงานหัวโสทำงานห้องสมุดในมูลที่ญี่ปุ่นมีห้องสมุดเล็กๆแล้วก็เป็นคนอยู่คนเดียวแล้วพอมีระเบียบมากคือในหนังเนี่ยมันจะเห็นว่ามันพยายามฆ่าตัวตายตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่เรื่องของการฆ่าตัวตายใช่ไหมอยู่ๆในช่วงนี้ของชีวิตมันสนใจเรื่องความตายแค่นั้นเองครั้งพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยคือหนึ่งมันดันไปฆ่าคนอื่นตายเรื่องความเมืองมันไม่ฆ่าอยากรู้ทราบเรื่องผู้ตายซึ่งในคืนเดียวกันเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนไทยที่ไม่รู้จักกันเนี่ยชื่อน้อยเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทำน้องเหลือตายจะด้วยชะตากรรมหรือด้วยเราเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันทำให้คนสองคนนี้ต้องมาเจอกันคนสองคนที่ไปฆ่าคนหนึ่งตายต้องมาเจอกันแล้วมันก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเคนจิที่มีระเบียบมากไอ้น้อยที่ไม่มีระเบียบเลยคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งคนญี่ปุ่นใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 3-4 วันในบ้านของน้อยแล้วใน 3-4 วันที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ามันเรียนรู้จากกันและกันแล้วก็แน่นอนมันก็มีความโรแมนติกความรู้สึกโรแมนติกเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนชื่อภาษาไทยมันเล่นกับคำแล้วก็ทำให้ตีสื่อความหมายได้หลายแง่น้อยนิดก็เป็นชื่อของตัวละครน้อยกับนิดในความหมายของน้อยนิดมหาศาลก็คือความขัดแย้งมันเป็นเรื่องรักเล็กๆคือเรื่องรักที่ดูไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีความหวือหวาเหมือนโรมิโอกับจูเลียทำอะไรอ่ะตัวละครอยู่นิ่งๆซะมากกว่าไม่อยู่นิ่งไม่นั่งอยู่นิ่งๆก็นอนอยู่นิ่งๆอะไรทำนองเงี้ยไม่ได้แปลว่าการที่คนเรามีสัมพันธ์กันโดยไม่มีแอคชั่นเนี่ยแปลว่าความรักมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นเหมือนกันแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลได้เหมือนกันใช่ใช่My name is Kenji My name's Noi. อะไรวะแกไปบอกพี่จอนใช่ไหมลงไปไปNice to meet you. Nice to meet you too. Onara. 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 You Onara.
นี่เรนเขาดูแล้วโทนี่เรนเขาบอกว่ามันเป็นแบบ nervous love story เขาบอกว่าถ้าอาร์เซโน่บอกว่าจะทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยจริงๆมันเสร็จแล้วล่ะแค่ตรงนั้นอ่ะเพราะว่าเขาจะทำทุกอย่างมาเลยเขาจะคิดเยอะมากว่างั้นเถอะคือพอยิ่งใกล้เปิดกล้องเราก็จะเห็นว่าเขากลายเป็นไอ้เคนจิไปแล้วตัดผมเองเขาไปโกนหนวดโกนเขาเขาทิ้งหมดเลยเองแต่เขาแค่เขาไม่ฟอร์ดิคอลมากまあでも別にネガティブな意味で僕は捉えてないから、うん、そういう毎日自殺をしようとしてそれで生きる気持ちを高めてるだと僕は思ってケンジーには本当に雑草な本音แค่ๆ ตัว ละคร ของ เรา ทุก ๆ เรื่อง คือ เขา ไม่ ได้ เป็น กังวล หรือ ว่า หมก มุ่น กับ ชีวิต ใน ลักษณะ ของ โลก ภาย นอกเขาหมกมุ่นกับมันในลักษณะของความคิดคือเคนจิเนี่ยอยากฆ่าตัวตายเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจในโลกอีกแล้วที่เขาอยากจะเรียนรู้เล่นเป็นน้อยในเรื่องผู้สาวคนนี้ไอ้นุ่นเนี่ยใช่เลยตามเศร้ามากลึกๆเราคิดว่ามันดีมันทำให้น้อยมีมิติขึ้นแล้วบังเอิญเขามีน้องสาวชื่อพลอยมันเหมือนบทที่เขียนไว้เลยคือน้องสาวจะสวยกว่าเขาแต่เขาจะแข็งแข็งฮัดฮาดกว่านุ่นย่อเขามีความคิดเห็นเขาเองเวลาอ่านบทเนี่ยเขารู้เขาจะคิดยังไงไอ้นั่นอ่ะมันอยู่ตรงหน้ามันคนเดียวแล้วว่าที่มันเห็นหน้าตอนที่น้องมันตายนุ่นก็จะว่าคือมันถึงมีคำว่าไอ้ละไอ้แบบอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะคือไอ้เอี้ยมันอยู่คนตัวคนเดียวไม่ได้เราเขาเป็นคนแบบเป็นผู้หญิงอ่ะมันเป็นผู้หญิงอยู่แต่ว่าไม่ใช่แม่บ้านแม่เรือนอ่ะคืออยากทำอะไรดีๆให้คนที่เขารู้สึกดีด้วยตัวละครน้อยเท่านั้นเองเนี่ยมีความสมาร์ทอยู่ในตัวที่คนที่แต่ปัญญาชนอะไรนี้จะไม่มีวันมีอ่ะคือมันมาจากการใช้ชีวิตจริงๆอ่ะชีวิตอยู่นี่ตัวก็อยู่นี่แล้วมันทักกันเลยก็คืออยากจะรู้ว่าถ้าคริสโตเฟอร์ดอยล์มันจะเป็นตัวเองแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง My name is Christopher Doyle I don't work with Bennett I stay away from him คือฟุตเทจของดอยเนี่ยเราไม่มีวันได้จากคนอื่นแต่ว่าพอเจอเขาเราบอกเลยนะว่าเราไม่อยากได้หนังแบบบงกาไวแต่เราก็ไม่อยากได้หนังแบบเราเลยเราก็เลยบอกมาหาหนังกันนะวิธีทำงานของคริสซึ่งเราชอบมากคือเขาใช้วิธีไปปะทะแล้วก็โต้ตอบกับมันเวลาให้มันทำให้การทำหนังนี่มันมีความใกล้เคียงศิลปะมากเลยแล้วก็คริสเป็นคนแบบเซนชวลมากคือเขามองผู้หญิงสวยเขาใส่ใจมากกับการดูดีของตัวแสดงมันเป็นหน้าที่ของเขาเขาถือว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาเลยนะที่นักแสดงเขาต้องเจอจรัสไปตายไป We think it's a great film. Otherwise we wouldn't do it. Now, why do we think it's a great film? Because I think we tried to simplify a lot of things. I think that the film is a very true story.It's a love story with a slightly different angle. I think this film is very much about watching people and the actors. You know, you just want to watch them. Technique แน่นมากเหมือนลมหายใจเลยไม่ต้องคิดถึงเลย I think people now need the camera to take you to the point of the story. If the point is I'm feeling sad and I want to have a drink, then we don't just show the whole thing. We show all.Yes, this is what I take. So the camera goes there. So that's the job. That's the real job. มันจะละเมียดละไมการขึ้นกล้องการอะไรเงี้ยจะไม่มีการแผนไว้ก่อนเขาจะใช้สัญญาณมือกับกลิ่นถ้าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเคลื่อนตรงนี้เขาจะทำเองแล้วกล้องก็จะเคลื่อนว่าอยู่ตรงนี้ดูอะไรไปเขารู้สึกว่าตรงนี้เขาอยากไปตรงนั้นหน่อยเขาจะทำนี้มันก็จะไปอ
ฟังไดอะล็อกพวกนู้นเหรอไส้ดิสถึงแม้จะเป็นไดอะล็อกที่เขาไม่รู้เรื่องแต่เขาจะถามเราว่าเขาพูดว่าอะไรกันอะไรไปเขาจะฟังแล้วเขาจะบอกว่าตรงนี้เขาอยากจะเข้าอีกได้The light in Thailand is different from the light in Hong Kong, is different from the light other places. So how do we respond to it? The spaces are a little bit bigger than in some places in Asia. The people move a little bit different. So what you do is you try to watch that and make that part of what you do. And that's that simple communication with the audience. Oh, so we use this color a little bit more. Or we use a certain way of processing the film. Or we use a certain kind of movement.But it has to belong to that space. It has to be, you know, a response to that space and those people. Look at me, come on, come on.เราอัพเลยอ่ะอย่างเงี้ยคล้ายๆเป็นสีร่อนๆเป็นไอ้ขึ้นลาแบบน้ำไหลอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นปีที่แกเลยนะในสคริปต์ในหัวเราเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าบ้านมันมีสระว่ายน้ำนะแต่พอไปเจอบ้านหลังเนี้ยมันใหญ่กว่าที่คิดเราก็บอกว่าไม่เป็นไรใหญ่เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนความรู้สึกมันใช่ไหมหรือเราก็เปลี่ยนความรู้สึกของตัวละครก็ได้เปลี่ยนความรู้สึกของเราเองก็ได้เพื่อที่จะรับกับมันมันทำให้ซีนหลายๆซีนเปลี่ยนไปหมดเลยเราเปลี่ยนวิธีการเล่นไปเยอะมากในหนังว่าโลเคชั่นในหนังมันเป็นอย่างนี้เราก็จะบอกว่าเฮ้ยเอารถมาจอดตรงนี้แล้วเล่นตรงนี้เลยดีกว่าคือมันเป็นเพราะโลเคชั่นมันให้สิ่งนี้กับเราไม่งั้นเราก็จะเล่นซีนนี้ในห้องรับแขกอะไรงั้น something like that but I mean this we have to discuss more because it's just a you know the location is giving us the idea so it makes sense that there's a color block So it's like an abstract painting, you know, it's like a 60s thing. I mean, blocks of color, which will look great. And that helps me. This is counting how many times you should. Okay, cut. Okay. The motorcycle that has the most value in the movie is the lake in my house. I never thought about the lake in the script, in my head, I never thought about the lake in the lake. Pre-production เรื่องเนี้ยมีเทคนิคมากต้องอิงกับบทตลอดแต่ขณะเดียวกันเราก็ใช้วิธีเดิมๆนะทั้งที่บทว่าอย่างนี้แต่พอไปเจออะไรที่บอกว่าโหอันนี้ใช่เลยเนี่ยเราก็เปลี่ยนบทได้ทันทีเลยนะการที่อยากได้ในความพูดเป็นยังไงใช่ไหมไปเรื่องความบิซี่รถไม่ได้ติดแจนเป็นแพ้ไม่ใช่ทะเลาะกันในรถแล้วอยู่ๆไอ้น้อยมันเหยียบเบรกลงไปข้างหลังที่ตามมา3คันเลยกับพวกมึงทีโปรดักชั่นเรื่องนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแต่ทำยังไม่สำเร็จ 100% ก็คือว่าพอเราได้บ้านแล้วเสร็จแล้วเราต้องให้นักแสดงผู้หญิงคืนนู่นไปนอนอยู่บ้านนั้นคนเดียวซึ่งน่ากลัวมากตั้งใจว่าอยากจะให้อยู่2อาทิตย์เพราะเราอยากจะเห็นว่าเวลามันเดินขึ้นลงบันไดบ้านตอนเราถ่ายหนังน่ะเราอยากจะเห็นว่าพวกมันเป็นบ้านจริงคือคนเราถ้ามันอยู่บ้านนี้มา10ปีกับมันเพิ่งเข้ามาอยู่เนี่ยมันจะเคลื่อนไหวต่างกันน่ะเวลาอยู่ในบ้านแต่ด้วยเหตุผล108/9ประการในสื่อมุ่งงานจะไปอยู่ได้แค่3วันมั้งซึ่งถ้าเป็น3วันก็ยังดีMidnight, 3 o'clock in the morning. Can't sleep. Very dark. And I saw my cat. Honey, Jack. Her head. Her head
on the mobile. โปรดักชันดีไซน์นี่ขั้นแรกเลยคือพอบทเสร็จนี่คือจะตามบทแบบนะจนกระทั่งเราได้ออกไปเจอแบบกับสิ่งที่มาวางกองข้างหน้าแล้วจากนั้นมันจะเริ่มเติบโตมันสิ่งที่เราต้องการคือทำยังไงให้เหตุการณ์ในหนังเนี่ยดูจริงที่สุดทำไงให้โลเคชันมันดูจริงที่สุดทำไงให้ตัวละครตัวนั้นดูจริงที่สุดคือจริงในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจริงในโลกของความจริงนะดูหนังเราอาจจะเห็นว่ามันไม่จริงในโลกของความจริงแต่หมายความว่าออเทนติกในโลกของมันในโลกของหนังเรื่องนี้คืออาซาโน่นี่ไม่เคยเล่นปลอมเลยสักทีเราแทบไม่ได้บรีฟเลยนะเราแค่ให้เขาอ่านบทแล้วเขาก็บอกเรามาว่าเขาอยากทำยังไงถ้ามันดูแน่นนะดูจริงอะไรก็ได้เราเอามามันจะไม่มี overacting อะไรไม่มีไม่รู้จักคำนั้นมันเป็นความสมจริงเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งใช้ชีวิตเลยมองว่าเคนจิเนี่ยเป็นคนลึกๆเป็นคนสงบเขาอยู่เมืองไทยเหมือนมีอะไรบางอย่างมาหรือบุคลิกในช่วงนี้ในหนังเขาเนี่ยเขาต้องการความสงบความเป็นส่วนตัวเพราะนั้นมันไม่น่าเป็นคนสีฝั่งร้อนนะน่าจะเป็นสีที่ออกตรงกลางความเทาความสีเขียวอะไรเงี้ยขอโทษเขาก็เป็นคนรับการอ่านเขาก็จะมีหนังสือเยอะแยะไปหมดแล้วการจัดเก็บหนังสือในบ้านเขาก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นคนเจ้าระเบียบเราชอบไอ้เรื่องตู้เสื้อผ้าต่างๆที่พอเราจัดออกมาแล้วรู้สึกได้ความเป็นคนจริงมากสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าความ practical ในการทำงานผสมกับจินตนาการของคนทำนางเอกก็ต้องเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยเพื่อให้ตรงข้ามกับไปฉะนั้นการเซตบ้านหลังนี้ก็จะแบบว่าไม่ได้เซตแบบบ้านทั่วไปที่แบบว่าเป็นระเบียบนะค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนกับให้มันรกหน่อยอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนเซตเลยครับคือหนังสือเราก็โยนありがとう元気ですありがとうสบายดีขอบคุณあなたはあなたはなくな私もความน่าสนใจของตัวละครตัวนี้เสน่ห์ของมันพี่คิดว่ามันมีความจำกวมของตัวละครตัวนี้อยู่ในหลายๆจุดนั่นคงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวละครดูมีความน่าสนใจเราก็ต้องทำให้ชัดเจนในโจทย์ที่เราได้มาคือทำอย่างไรที่เราใช้คำว่าสเปซรอบๆเธอหรือบ้านที่เธออยู่เนี่ยจะดูรกได้เท่าที่เธอจะเป็นหรือดูไม่เป็นระเบียบดูไร้ทิศทางดูไม่มีอนาคตหรืออย่างไรก็แล้วแต่ให้มากที่สุดว่าแต่เนี่ยใครๆก็คิดอะเราไปขั้นไหมวันแรกของการถ่ายทำครับ Last Life in the Universe僕の名前はケンジです。そしてこれは今から3時間後の僕の姿かもしれない。วิธีการกำกับของเราคือเราจะอยู่ข้างๆกล้องเราจะอยู่ใกล้ๆกับนักแสดง
างคนบอกว่านี่เป็นวิธีแบบโบราณมากแต่เราทำงั้นเพราะว่าเราต้องการจะรับรู้ความรู้สึกแต่ว่าเราจะไม่ไปเกะกะเขานะนักแสดงเราจะปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดด้วยตัวเองเราไม่ไปเกะกะไม่ไปทำให้เขาสะดุดขาเราล้มอะไรเงี้ยผู้กำกับอะไรในกองถ่ายไม่ได้กำกับหรอกมันเหมือนหมอโรคจิตมากกว่าคือมันออกไปสร้างบรรยากาศให้นักแสดงรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เขาทำสัญญาอะไรกับนกตัวดีดอกไม้กับพี่เสือก็มาเป็นคู่กันโดยเหตุใดใจเลยก็เหมือนที่มีสิ่งหนึ่งถูกใจให้นักแสดงแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันนะบางคนต้องการแม่เรายุ่งเลยซาโน่นี่ไม่ต้องการให้เรายุ่งเลยเราแค่แตะๆเข้าไปอย่างนู้นนี่ต้องการการจูงมือนะแต่เราก็จะจูงไปจนเจอพอเจอทางปั๊บก็ปล่อย You smell really okay You should take a bite Okay I will Now ใครให้มึงเข้ามาออกไปではまた後で。ไปถ่ายทำในที่ต่างๆในโอซาก้าเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นแหล่งทำงานของโคยากุซ่าเนี่ยนะและแรกก็ดูจะมีปัญหาโชคดีมากๆนะที่เราได้คุณมิเก้ตับของชั้นคุณที่มาช่วยประสานงานตรงนี้ด้วยแต่ทุกอย่างนะราบรื่นเลยโดยง่ายไอซีเควนต์พวกยากุซ่าเราไม่ค่อยมายที่มันจะทำแบบที่เขาบอกเพราะมันเป็นไปได้แล้วโปรดิวเซอร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือฮิโรมิเนี่ยที่เขาไปกับเราเนี่ยมีทีมงานอยู่นะเขาถ่ายหนังอยู่ที่โอซาก้าคือตอนนี้ก็พูดง่ายว่าบินไปโอซาก้าถ่ายในช่วงของน้อยเท่านั้นทุกอย่างที่โอซาก้ากับสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเดียวตอนนี้คือว่าเราไม่ได้หิมะเหนือความคาดหมายนะเราคิดว่าทุกอย่างคงจะยุ่งยากกว่านี้คงจะวุ่นวายกว่านี้ปกติเนี่ยชาติญี่ปุ่นเป็นชาติที่ค่อนข้างจะสตรีททุกอย่างเราชอบมากช่วงตัดต่อเวลาตัดต่อมันต้องใช้ความรู้สึกจริงๆอะความรู้สึกที่ปะทะกับไอ้โครงที่เราล่างขึ้นมาด้วยหนังด้วยฟุตเทจนะคือเขาก็จะเริ่มคุยเรื่องมาก่อนกับพวกเราแต่ละคนเนี่ยเราก็ค่อยๆซึมซับใช่ไม่มีช็อตไหนที่พี่คิดว่ามันไม่เล่าเรื่องมันพยายามจะเล่าชีวิตไอตัวละครเหมือนกันน่ะเช่นแบบไม้น้อยเนี่ยมันก็จะเป็นม่านที่แบบไฟไหม้ๆคือมันก็จะเล่าถึงให้ damage ของไอตัวละครเหมือนกันและขอโทษการกล่าวคำขอบคุณありがとうございますขอบคุณหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ยากที่สุดในชีวิตพี่มันยากเพราะว่ามันดีลกับอิโมชันของคนคนนั่งนิ่งๆเนี่ยแต่มันต้องเล่าอะไรไซโยนาระไซโยนาระสวัสดี
ก่อนยากตรงที่ว่าอารมณ์ที่เวลาณจุดที่เราใส่เสียงผิดปกติเข้าไปแต่ละช่วงเนี่ยผิดปกตินี่หมายความว่ามันผิดไปลำเวลาสูงอยู่ในเมืองได้ยินเสียงจักรจั่นเป็นอารมณ์ของตัวแสดงมากกว่าภาพที่เราเห็นความที่เราไม่ได้ไปตลาดเพื่อซื้อของมาทำอาหารจานนี้แล้วไงคราวนี้แม่งมันเป็นอะไรก็ได้เลยเกือบ I'm not taking it to Japan but I cannot it is your car but I give it to you no I don't have license I give you a lesson toพี่ไม่แคร์เลยว่าคุณมีเฮลิคอปเตอร์ช็อตหรือมีอะไรที่ลงทุนมหาศาลพี่ไม่สนเลยพี่ทิ้งได้หมดถ้ามันไม่ล่อเรื่อง Don't laugh It's you now เรื่องดนตรีก็เหมือนกันเลยลองเรียกคนทำเพลงแล้วเรียกเขามาดูหนังขออย่างเดียวคือว่าเวลาถ้ามีเพลงเข้ามาถ้ามีเสียงดนตรีเข้ามาเนี่ยอย่าให้คนได้ยินแล้วเวลาหายไปเนี่ยอย่าให้คนรู้มันหายไปเมื่อไหร่ขอให้รู้สึกต้องขอให้คนรู้สึกแต่ขออย่าให้คนสังเกตเห็นมันลองฟังดูพี่คือตัวเราเองไม่ใช่เรื่องอื่นคือว่าเราจะทำมันเวิร์กเปล่าวะอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องนั้นมากกว่าแต่มันก็เป็นทุกเรื่องอะใช่ไหมแล้วในที่สุดเมื่อจบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตัดต่อมาเสร็จอะไรเสร็จพร้อมฉายแล้วเนี่ยต้องทำหนังที่ไม่มีชีวิตอะซานโน่พี่ซานไอซิ่งยูแคน try to react with more to the smoke or to just I mean we have it already so we try somethingคือในที่สุดมันอยู่ที่ว่าตอนจบแล้วพุ่มกลับมันทำให้หนังมันมีชีวิตได้แค่ไหนอ่ะมีชีวิตของตัวมันเองเลยนะแบบดูไปแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าโหมันมีชีวิตอ่ะเราไม่เคยมั่นใจในตัวเองเลยเพราะมันทำหนังมันยากเราว่ามันสิ่งที่ยากมากๆนะมันเป็นการรวมตัวกันของอะไร108,009อย่างคนร้อยพ่อพันแม่แต่ทายกันทุกคนต้องมาเรียลไลซ์วิชั่นอันเดียวซึ่งเป็นวิชั่นของเราถ้าอ่านในบทแล้วมันเหมือนจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่จะทำไงให้ตรงนี้มันมีอะไรทำให้อย่างเงี้ยมันมีอะไรขึ้นมามันแปลว่าอะไรคุณก็ได้แต่ทำให้มันดีที่สุดแล้วก็สวดมนต์เราLast Life in Universe ก็โดยตรงๆเลยมันก็สื่อถึงความโดดเดี่ยวเดียวดายเป็นชีวิตสุดท้ายที่เล็กๆอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยท่าทางจะเป็นคนที่เหงามากแล้วก็เศร้ามากแต่ในขณะเดียวกันเป็นคนสุดท้ายในจักรวาลเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคิดว่าทำเป็นหนังแบบญี่ปุ่นนะคือมันจะแบบมันจะเปราะบางมากนะเป็นรักแบบที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆ
คือมันทำใจก็เหมือนที่มีสิ่งน่ารักใจให้เรามาเป็นคู่กันมีแรงดึงดูดใจ